เมื่อช่างประปา่าโดนสาวออฟฟิศบุกมาให้สัมาภาวาถึงที่โดยที่ทั้งคู่นั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เมื่อความสัมพันธ์เริ่มเลยเถิดทาให้พวกเขาต้องการกันมากขึ้นคนรอบข้างของพวกเขาจึงได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ทั้งสองทำห์นฮับสต t ด d โอขอเสนอ The Off e Spring ปี2014 เปิดเรื่องมาที่อีกอเขาเป็นช่างดูแลระบบท่อน้ําภายในอาคารในวันนี้เขามาทํางานตามปกติสักพักก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อพิน่าซึ่งเธอทํางานเป็นพนักง,งานอยู่ในอาคารสํานักง,งานแห่งนี้พิน่าเดินลงมายังบริเวณที่อีกอทํางานอยู่เมื่อทั้งสองเจอกันและยืนมองตากันอยู่ครู่หนึ่งพิน่าจึงถอดเสื้อคลุมของเธอออกเพื่อส่งสัญญาณให้อีกอรรู้ว่าเธอต้องการอะไรอีกอไม่รอช้าเข้าจู่โจมเธอทันทีในขณะที่เขากําลัง ลงไปคุยกับเป็ดน้อยอีกอก็หยุดชะงักไปโดยไม่มีสาเหตุอีกอได้ถามชื่อของเธอแต่เธอก็ไม่ได้บอกชื่อแล้วก็เดินจากไปแล้วภาพก็ตัดมาที่ฟอลอราเมียของอีกอเธอกําลังรับจ้างทํางานบ้านอยู่โดยมีชายแก่เดินเข้ามาทักทายและได้พูดอธิบายว่าเขาจะให้เงินค่าแรงที่เธอช่วยทํางานบ้านภายในสัปดาหนะ์หน้าซึ่งฟอลอราเธอก็รับจ้างซักผ้าและทําความสะอาดทั่วไปภายในอาพาร์ตเมนต์ที่เธออาศัยอยู่และเธอก็ตั้งใจเก็บเงินมากๆแล้วชา ก็ตัดมาที่โรงเรียนซึ่งโลเลนโซลูกชายของพีนากํากลังนั่งเรียนหนังสืออยู่ซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมในเร็วๆนี้และโลเลนโซเขาก็ได้แสดงเป็นสิงโตในขณะที่อีกอกลับมาถึงบ้านเขาก็รีบพุ่งตัวเข้าไปหาฟอราทันทีเขาโชงเงินค่าแรงที่เขาได้และชวนฟอราไปดูหนังด้วยกันขณะที่พวกเขากําลังดูหนังอีกอก็คิดถึงตอนที่เขากับพีนาไหวค้คูกันอยู่ที่ทํางานพอกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ฟอราก็ดูเหมือนว่าเธอต้องการ สัม b a r ากับอีกอแต่อีกอก็แสดงท่าทีที่ไม่ต้องการฟอราจึงทําได้แค่นอนในอ้อมกอดของเขาทางด้านพินาโลเลนโซก็ได้บอกเธอว่าเขาจะได้แสดงเป็นสิงโตในกิจกรรมของโรงเรียนและอยากให้พินาทําชุดสิงโตให้กับเขาพินาจึงรับปากว่าจะทําชุดสิงโตให้แก่ลูกชายและโลเลนโซก็อยากคุยกับพ่อเธอจึงต่อสายให้คุยซึ่งเธอกับสามีก็แยกทางกันและเธอก็เอาโลเลนโซมาดูแลพอเธอจะส่งลูกเข้านอนแต่ก็ เห็นว่าโรเลนโซนั้นไม่เก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเธอจึงหงุดหงิดและบ่นลูกของเธอไปชุดหนึ่งวันลุงขึ้นพินาก็มาทํางานตามปกติขณะที่เธอกําลังนั่งพักเบรกอยู่กับเพื่อนๆของเธอแล้วเธอก็เหลือบไปเห็นอีกอที่กําลังกินข้าวอยู่พินาก็ดึงกระโปรงของเธอขึ้นเพื่ออ,อ่อยอีกอนั่นก็ทําให้เส้เดือนของอีกอพยองเดชขึ้นมาทันทีพินาเธอส่งซิกให้อีกอเดินตามเธอลงมาจากนั้นพวกเขาก็นัวกันอีกอต้องการเธอมากเขาจึงขอนัดเธอไปที่โรง แต่พีนาไม่สามารถไปได้ในวันนี้เพราะเธอต้องไปรอรับลูกชายเธอก็เสนอว่าวันหยุดเธออาจจะไปได้แต่อีกอก็ไม่ว่างเช่นกันเพราะเขาต้องอยู่กับเมียของเขาคืนต่อมาพีนาก็ได้ทําอาหารให้ลูกของเธอกินแต่ลูกของเธอเห็นว่าแววตาของแม่นั้นดูเศร้าและผิดปกติไปจึงได้ถามไถ่แม่ของเขาด้วยความเป็นห่วงแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันขึ้นมาเล็กน้อยเพราะโรเลนโซคุยเรื่องพ่อของเขาในขณะที่พีนาได้แอบฟังลูกชายของเขา เล่นของเล่นโดยที่โลเลนโซล้อเลียนในคําพูดของเธอนั่นมันก็ทําให้เธอน้ําตาคลอ เรื่องราวก็ตัดมาที่อีกอเขากลับมาถึงบ้านแล land, guard, mind, ้วเมียของเขาก็ชวนไปดูหนังแต่ในใจของอีกอนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ฟอล่าเลยถึงแม้ว่าฟอร์าต้องการจะดื้อดื้อด่มกับเขาแต่อีกอก็ปฏิเสธเธอตลอดวันต่อมาอีกอกับพีนาก็ว่า้ครูกันอยู่ในที่ทํางานอีกแล้วแต่สถานที่มันไม่สะดวกให้เปิดเกมจัดนักชับมิดเขาจึงชวนเธอไปต่อที่โรงแรมตอนเลิกงานพอเลิกงานอีกอก็มาเปิดห้องรอพีนาอยู่ที่โรงแรมซึ่งพีนาก็กําลังรอให้ลูกชายของเธอ เธอหลับแต่วันนี้โลเรนโซไม่ยอมนอนสักทีหลังจากที่อีกอรรออยู่นานเขาจึงโทรตามพีนาพีนาก็รอไม่ไหวเช่นกันเธอจึงโกหกลูกชายไปว่าป้าโทรมามีเรื่องด่วนให้ไปพบแล้วก็ให้โลเรนโซรออยู่ที่บ้านพีนารีบออกมาและเรียกแท็กซี่เพื่อที่จะไปหาอีกอ่อแต่เจ้าลูกชายตัวดีเหมือนรู้ทันเขาก็ได้โทรบอกแม่ว่าเขาหิวพีนาจึงบอกว่าของกินอยู่ในตู้เย็นให้หากินรองท้องไปก่อนโลเรนโซก็ตอบกลับไปว่าเขาหาไม่ เจสุดท้ายแล้วพินาก็ต้องได้กลับมาดูลูกชายพอเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็เห็นเจ้าลูกชายตัวแสบนั่งกินแซนด์วิชดูทีวีอย่างสบายใจพอมาทํางานพินาก็มาขอโทษอีกอร์ที่ไม่ได้ไปตามนัดซึ่งอีกอร์ก็บอกว่ากว่าเขาจะหนีเมียออกมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพินาจึงปลุกไสเดือนของเขาไปดอกหนึ่งแล้วก็บอกว่าวันนี้เธอจะไปรอเขาที่โรงแรมเองพอเลิกงานพินาก็รีบไปหาอีกอร์ที่โรงแรมส่วนทางด้านอีกอร์ก็หาจังหวะ ีเมยแต่วันนี้ฟรอร์ด้าก็ไม่ยอมนอนสักทีเขาจึงบอกว่าเขาจะออกไปเดินเล่นข้างนอกสักพักซึ่งเขาคิดในใจว่าเมียของเขาคงไม่ไปด้วยแน่นอนเขาจึงแกล้งชวนไปว่าอยากไปด้วยไหมแต่ผิดคาดครับฟรอร์ด้าอยากไปเขาจึงพาเธอมานั่งที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งแต่พีนาก็ได้โทรตามเขาฟรอร์ด้าเห็นอีก,กอไม่รับสายอีก,กอจึงแกล้งพูดไปว่าที่ทํางานน่าจะมีเรื่องด่วนถึงได้โทรตามเขาไปทํางานและเขาไม่อยากรับสายนั้นพอกลับมาที่บ้าน ก็พยายามจะดือด้อดื้อดื่มแต่อีก o r นั้นไม่ยอมทํากับเธอวันต่อมาพินาก็มารออีกอ r อยู่ที่ทํางานของเขาแต่เธอก็ไม่เจอเขาเลยเพราะอีก o r นั้นล่าออกไปแล้วและอีกอ r ก็ไม่ยินดูเครื่องถ่ายเอกสารซึ่งเขามีความคิดที่จะซื้อมันทางด้านพินาเธอก็พาลูกชายของเธอมาซื้ออุปกรณ์เพื่อไปทําชุดสิงโตแต่อุปกรณ์ก็ราคาแพงเธอจึงบ่นลูกไปชุดใหญ่ทําให้โรเลนโซน้อยใจพอมาที่โรงเรียนโรเลนโซก็แกล้งพูดบ ไม่ได้เพื่อที่จะให้เขาไม่ได้แสดงเป็นสิงโตและแม่ก็จะได้ไม่เสียเงินซื้อของมาทําชุดให้กับเขาทางด้านพีนาเธอเห็นโลเลนโซเก็บของเล่นไม่เป็นระเบียบเธอรู้สึกโมโหจึงเก็บมันไปทิ้งขยะจนหมดส่วนอีกอก็มาเบิกเงินทั้งหมดในธนาคารที่เขากับฟอร์ด้าได้ฝากเอาไว้เพื่อที่จะไปซื้อเครื่องถ่ายเอกสารฟอร์ด้าเสียใจมากที่อีกอเอาเงินทั้งหมดที่มีมาซื้อสิ่งนี้เธอจึงไปร้องไห้ปรับทุกข์กับเพื่อนบ้านของเธอทางด้านของ โลเลนโซพอกลับมาที่บ้านเขาก็พบว่าของเล่นของเขาหายไปเขาเสียใจมากแต่พิน่าก็ซื้อรถของเล่นคันใหม่ให้กับเขาหนึ่งคันเขาถามแม่เขาว่าทําไมถึงเอาของเล่นของเขาไปทิ้งเธอจึงบอกลูกชายของเธอว่าของเล่นพวกนั้นมันเก่าแล้วและมันก็ลลห้องมากอันนี้เป็นชิ้นใหม่ชิ้นแรกและแม่ก็จะซื้ออันใหม่ให้เรื่อยๆโลเลนโซจึงยอมรับเอาของเล่นนั้นไว้ทางด้านของฟลอริดาที่ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วเธอจึงฝึกใช้เครื่องไทยเอกสาร และรับงานถ่ายเอกสารและมันก็สามารถทำไรได้ให้เธอได้ดีกว่าตอนที่เธอรับทำความสะอาดซะอีกเธอจึงพูดกับอีกอรว่าคุณมีคนใหม่ใช่ไหมเหตุผลที่คุณซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเพราะต้องการทำให้เธอโกรธและทิ้งเขาไปและเธอก็ยังบอกอีกว่าถ้าอยากจะทำอะไรก็เชิญตามสบายเพราะเธอรู้ว่าเขาไม่รักเธอแล้วพอพูดจบฟลอด้าก็เดินหนีไปเวลาผ่านมาหลายวันอีกอรไม่เห็นฟลอด้ากลับมาเขาจึงไปถามเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านก็ไม่รู้ว่าเธอ ไปอยู่ที่ไหนทางด้านของโลเลนโซเขาก็แกล้งทํารถของเล่นตกลงจากตึกจนพังตัดมาที่พินาเธอก็มาหาอีกอรอยู่ที่เล่นกีฬาที่เขาชอบมาเธอจึงลองโทรหาเขาโดยที่เธอยืนมองเขาอยู่ด้านหลังแต่อีกอก็เลือกที่จะไม่รับสายเธอเธอจึงไปนั่งเฝ้าลูกของเธอแล้วนั่งคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วโลเลนโซก็บอกกับเธอว่ารถของเล่นได้หายไปแล้วและแกล้งบอกแม่ว่ามันหายอยู่บริเวณนั้นเพื่อให้พีนาเดินหาจนเหนื่อย ส่วนโรเลนโซก็นั่งมองดูแม่ของเขาเดินหาของเล่นจนเหนื่อยแล้วก็ยิ้มมุมปากด้วยความสะใจส่วนฟอร์นาเธอก็กลับมาที่บ้านอีกอก็ได้บอกกับเธอว่าเขานั้นต้องไปทํางานทางใต้ของเมืองจากนั้นพวกเขาก็ไปที่ครับแล้วก็เอนจอยกับสถานที่นั้นๆอย่างมีความสุขส่วนพีนาก็กําลังบังคับลูกของเธอกินแผ่นเคก้กแต่ลูกก็ไม่ยอมกินเธอจึงใช้ช้อนซ่อมยัดให้กินแทนจนเหมือนว่ามันจะติดคอซึ่งทําให้โรเลนโซรู้สึกกลัวแม่ ของเขาขึ้นมาพอเห็นลูกกลัวเธอก็รู้สึกผิดจนน้ําตาคลอกับสิ่งที่ได้ทํากับลูกลงไปหลังจากที่อีกอกับเมียของเขากลับมาถึงบ้านฟอร่าก็ลงไปคุยกับไส้เดือนของเขาอย่างเมามันถึงแม้ว่าหน้าของอีกอจะดูฝืนมากก็ตามซึ่งฟอร่าก็รับรู้ได้ว่าสามีของเธอหมดใจกับเธอจริงๆแล้วเธอจึงหยุดทําแล้วก็ลุกขึ้นไปนั่งร้องไห้ยอยู่ที่เตียงแต่อีกอก็เงียบและไม่ได้พูดอะไรทางด้านของพีนาก็รู้สึกผิดกับลูกชายเธอ จึงไปหาซื้ออุปกรณ์เพื่อมาตัดชุดสิงโตให้กับเขาซึ่งโรเลนโซก็ดีใจมากแต่เขาก็บอกกับแม่ว่าเขาได้โทรบอกให้พ่อมารับไปอยู่ด้วยแล้วซึ่งพินนาก็บอกกับลูกของเธอว่าลูกคิดถูกแล้วแล้วทั้งสองก็เคลียร์ใจกันได้และในตอนเช้าสามีเก่าของเธอก็มารับลูกไปอยู่ด้วยส่วนฟอร์ดาก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านของเธอซึ่งเธอขอยืมรถตู้เพื่อที่จะขนของไปอยู่กับพี่สาวของเธอซึ่งเพื่อนบ้านก็เต็มใจช่วยเธอ ทุกอย่างแต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังขนเครื่องไยเอกสารล,ลงบันไดเพื่อนบ้านก็อายุมากแล้วและไม่มีแรงมากพอเธอจึงพลาดปล่อยเครื่องไทยเอกสารตกบันไดทับฟอร์ด้าจนเธอแน่นิ่งและหมดลมหายใจไปขณะเดียวกันนั้นพีน้ากับอีกอร์ก็ได้ดือด้อดืดดืดด่มกันอย่างเร่าร้อนเฮอได้กันสักทีงานดีมากครับฉากนี้แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอนด้วยสำหรับ คลิปนี้สวัสดีครับ